หมิงชาลิสาตอบแล้วใครสร้างโรงงานร้อยล้านให้รุ่งนี้ต้องเปหนักตั้งใจอวดความภูมิใจว่าได้สร้างโรงงานมูลค่าร้อยล้านบาทแต่อยู่ๆก็มีข่าวแอบมาว่าจริงๆแล้วโรงงานของนักแสดงสาวหมิงชาลิสาบุญครองทรัพย์นั้นมีหนุ่มเปให้มีโอกาสเจอสาวหมิงจึงถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องจริงหรือแค่ข่าวเมาส์มีหนุ่มสายเปทุ่มสร้างโรงงานให้จริงไหมตกใจกับข่าวเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเป็นข่าวขนาดนี้เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราเห็นมันตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าๆยันเรามาสร้างเป็นโรงงานเอาเครื่องจักรมาลงเราเลยรู้สึกภูมิใจหมิงเลยเรียกโรงงานของเรา My Babyเราไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนั้นจริงๆแล้วคือของเรา 100% หรือว่ามีใครช่วยด้วยมีพาร์ทเนอร์ที่ทำด้วยกันพอเรามาทำแบรนด์สินค้าของเราเองเราก็มีพาร์ทเนอร์พอเรามีแบรนด์ของเราเองก็อยากที่จะมีโรงงานซึ่งมันเป็นสเกลใหญ่มากจากที่ทำแบรนด์เพราะว่าถ้าคุณทำแบรนด์คุณเดินเข้าโรงงานไหนก็ได้คุณก็จะออกมาเป็นแบรนด์ของคุณแต่ด้วยความที่ชื่อเราค้ำคอเราก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วถ้าของที่ผลิตออกมาดีลูกค้าก็จะเข้ามาผลิตกับเราซึ่งตอนนี้ก็มีลูกค้าที่มาผลิตกับเราก็เยอะแล้วพาร์ทเนอร์คนนี้ใช้หนุ่มรู้ใจหรือเปล่าเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจดีกว่าค่ะเป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไม่ได้มีใครมาเปใช่ไหมรุ่นนี้แล้วต้องเปให้หนักหัวเราะไม่ใช่เราทำงานมา20ปีที่ผ่านมาเราก็ทำทุกอย่างเองมาตลอดดูแลครอบครัวด้วยตัวเองดูแลตัวเองด้วยตัวเองแต่พอทำธุรกิจมันก็ต้องมีใครมาช่วยซัพพอร์ตบ้างมันเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราไม่เคยถนัดด้านนี้เราไปเจอพาร์ทเนอร์ที่เขาถนัดกว่าเขามาช่วยกันปลูกปั้นทำให้มันเติบโตได้ขนาดนี้เราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในด้านธุรกิจดีกว่าลงทุนหมดหน้าตักเลยไหมกับโรงงานนี้เทหมดหน้าตักเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรสั้นๆหนิงอะไรยาวๆเรียกว่าปั้นปลายชีวิตก็ได้เพราะเราอยู่ในวงการมา20ปีเราก็รู้อยู่ว่าคนในวงการมีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงแล้วเราโตมาระยะหนึ่งจนอายุใกล้40แล้วเราก็ต้องการความมั่นคงเราอยากทำธุรกิจที่มันจับต้องได้พอเราจับตรงนี้ได้เราก็รู้สึกมั่นคงในจิตใจแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการปั้นแบรนด์ตอนนี้โสดไหมเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์ไว้เป็นที่ปรึกษาเรามีประสบการณ์มาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในวงการบันเทิงแต่วันนี้หมิงบอกเลยว่าโฟกัสเรื่องงานจริงๆเพราะนอกจากทำแบรนด์ของตัวเองแล้วหมิงยังทำทริปเกี่ยวกับการทำบุญเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ยังทำช่อง YouTube ด้วยเรามีพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาที่ดีเรามีไว้ให้กำลังใจกันพอมาถึงวัยนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะมาทำชาเลนจ์ว่าวันนี้ฉันคุยกับคนนี้วันนั้นฉันคุยกับอีกคนมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นในชีวิตวันนี้พอเรามาทำธุรกิจเราก็ไปตื่นเต้นกับการทำธุรกิจมากๆขอบคุณรูปจากไอจีนิ่งแชรี่แม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่ารับไม่เหมาะที่เอามาลงแต่มุมมองของแม่ลูกแค่อ้อนแม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่ารับไม่เหมาะที่เอามาลงแต่มุมมองของแม่ลูกแค่อ้อนชี้คนไม่หวังดีตัดคลิปบางช่วงทำผู้คนเข้าใจผิดวันที่26มีนาคม2566คุณแม่น้องมาแตวหรือที่แฟนคลับจะรู้จักในชื่อม้าหมวยมาแตวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องมาแตวเด็กป่วยออทิสติกได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์คลิปที่คุณแม่และคุณลูกแสดงความรักต่อกันเป็นมีภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่ที่มีการจุ๊บกันจนชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจกลายเป็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดคุณแม่น้องมาแตวได้ออกมาทำคลิปชี้แจงว่า
ด้วยความที่เป็นแม่แล้วเราก็เอ็นดูด้วยความที่เป็นแม่ลูกกันแต่โอเคถ้าดูอีกมุมก็ไม่เหมาะสมที่จะเอามาออกสื่อออกในช่องของเราเอาจริงๆตอนแรกหมามาก็ถามมาแตวแล้วตอนแรกมาแตวไม่ให้ลงจริงๆก็จะลบแล้วแล้วมาแตวก็บอกว่าลงก็ได้ได้อันนี้ก็ยอมรับว่าไม่ควรแต่ด้วยความที่เรารู้สึกและดูว่าเขาเป็นเด็กน้อยเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กและเราเองก็ไม่เคยไปยุ่งหรือไปอะไรน้องเขาเลยตั้งแต่เด็กคือด้วยความเป็นแม่ลูกเราก็ไม่ได้มองว่าน่าเกลียดแล้วเราก็เอาไปลงคือถ้าไปดูในเพจของเราหลายๆคนที่เข้าใจเขาจะมองมาแตวเหมือนเด็กน้องก็มองเป็นเรื่องเหมือนผู้ใหญ่มองเด็กแต่อย่างไรก็ตามคลิปนั้นก็ลบไปแล้วต่อไปก็อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่หมาม้าหมวยเห็นน้องมาแตวแอบดูทีวีเราก็เดินเข้าไปบอกว่าเขาแอบดูทีวีน้องเขาก็เขินเขาก็เข้ามาอ้อนเราเข้ามาจุ๊บเราแบบนั้นซึ่งเขาเหมือนกับเด็กน้อยแล้วคลิปนั้นส่วนใหญ่คนก็เข้าใจแล้วทีนี้ก็มีคนที่มีความคิดไม่ได้ไปตัดเอาแต่ช่วงนั้นไปลงโซเชียลให้เกิดดราม่าแล้วบอกว่ามีจะเอาไปแจ้งพม.อีกทั้งที่ไม่ได้ดูเต็มคลิปคือถึงตัวน้องจะโตแต่เขาเป็นเด็กไม่แกติเขาก็อ้อนแม่แบบเด็กน้อยเหมือนในคลิปที่เขามาอ้อนเพราะว่าเขารู้สึกผิดเขาก็เลยมาอ้อนเราคลิป CR มาเตลลี่วาไรตี้977เพจเชียร์ลุงตู่เผยคลิปชาวบ้านแห่เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อโวมีข้อดีเทียบเพจเชียร์บิ๊กตู่เผยคลิปประชาชนแห่เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อบริหารประเทศดีซื่อสัตย์นโยบายทำได้จริงคนไทยได้ประโยชน์ท่วนหน้าชูลุงตู่มีข้อดีอีกเพียบเมื่อวันที่26มีนาคม2566เพจ Facebook ลุงตู่ตูนซึ่งเป็นเพจสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศและสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. 400เขตและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ฮอล5 Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาในคลิปวิดีโอประชาชนที่สัมภาษณ์ต่างสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพร้อมทั้งสานต่อภารกิจที่ยังค้างโดยมองว่านโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนโยบายลุงตู่ไม่มากไปไม่น้อยไปสามารถทำได้จริงบริหารประเทศดีเยี่ยมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ช่วยเหลือคนจนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอเป็นกำลังใจให้ลุงตู่ได้ทำเพื่อประเทศชาติต่อไปตัวแทนประชาชนระบุนอกจากนี้เพจ Facebook ลุงตู่ตูนยังได้ระบุข้อความด้วยว่าทำไมต้องเลือกนายกรัฐมนตรีลุงตู่เพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่พัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทุกจังหวัดเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่เลือกปฏิบัติกระจายงบประมาณพัฒนาทุกพื้นที่เม็ดเงินถึงมือทุกคนเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่ไม่เคยคิดคดทรยศชาติและไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันและเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่มีข้อดีอีกมากมายและเต็มใจรับใช้ประชาชนWe'll be right back.